ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโคกเลาะชาวบ้านบึงสาเต่างอยชาวอำเภอบ้านม่วงพี่น้องชาวบ้านถ่อนบ้านบวมอำเภออากาศอำนวยอำเภอพรรณนาตลอดทั้งท่านสาธุชนทุกๆท่านที่ได้มาร่วมกันในสายทานแห่งบุญแห่งกุศลในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้พร้อมเพียงกันนำอาหารข้าวหวานข้าวปลาอาหารมาถวายเป็นมหาสังฆทานโดยเฉพาะวันนี้อาตมาภาพจะขอถือโอกาสกล่าวอนุโมทนาสาธุการแสดงความชื่นชมยินดีในการกระทำของท่านทั้งหลายก่อนที่จะนำหมู่นำคณะไปรับภัตตาหารของท่านขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้วางมือลงซ้ำไม่ต้องพนมมือนะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการปวดขัดแย้งจะใช้เวลาสักเล็กน้อยตามประเพณีในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ไฟฟ้าดับเครื่องขยายเสียงเราไม่ดังอาตมาเองก็เป็นคนอาภัพเสียงพูดเสียงดังไม่ได้หลอดลมไม่ดีพยายามใช้เครื่องเล็กๆเนี่ยช่วยยามไร้เด็ดดอกหญ้ามาแซมผมหอมบ่หอมก็ยอมเด็ดดมมันไปก่อนดีกว่าที่เราจะมัวรอคอยชื่นชมสมซอกดอกขาจรจะอาวรอะไรให้อาดูลว่ากันไปวันนี้อาตมามีความรู้สึกว่าถ้าหากไม่ได้พูดอะไรให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังบ้างการทำบุญครั้งนี้คงจะไม่อิ่มไม่เต็มเพราะตามประเพณีในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านจะคอยเป็นห่วงท่านจะบอกจะสอนภิกษุทั้งหลายที่ไปสู่หมู่บ้านคามนิคมราชธานีใดๆก็ตามข้าวเม็ดหักผักเส้นใดที่ญาติโยมพุทธบริษัทได้นำมาถวายอย่าบริโภคให้สูญเปล่าเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในถ้ำกลางในที่สุดแก่เขาเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปเพื่อการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตอันถูกต้องอันชอบธรรมเมื่อคืนนี้อาตมากลับมามีธุระด่วนได้กลับไปที่บ้านเนื่องจากหลวงปู่ท่านไม่สบายต้องกลับไปดูแลท่านแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องทางนี้ก็ต้องกลับมาตีสามมาถึงที่นี่ตีสามตั้งแต่ประตูวัดมามีแต่ภาพแห่งความประทับใจพี่น้องที่มาทำครัวกันคนที่เหนื่อยก็นอนเปลี่ยนกันคนที่ตื่นขึ้นก็ทำอาหารนอกจากนั้นฝ่ายชายผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยผู้อำนวยความสะดวกก็นอนกันใต้ร่มไม้ตามพื้นดินเรียกว่าเอาบุญกันทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนกันมีความรู้สึกเอิบอิ่มดีอกดีใจแทนพี่แทนน้องแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่อาตมาจะกลับไปที่บ้านเมื่อวานคุณแม่คุณยายเบียนเรียมแสนและก็คุณยายใหม่เรียมแสนได้อุทิศส่วนกุศลทำบุญให้แก่คุณพ่อสงกาเรียมแสนยังไม่ได้อนุโมทนาคาถาแล้ววันนี้ก็มีคุณยายเบยพานาดาถ้าออกเสียงเป็นฝรั่งก็ต้องเป็นพานาดานามสกุลเหมือนฝรั่งทางสแกนดิเนเวียนวันนี้ท่านเป็นเจ้าภาพคุณแม่คุณยายเปยพนาดาและลูกหลานพร้อมทั้งพี่น้องทั้งหลายเป็นเจ้าภาพเป็นโต๊ะโผใหญ่เป
เป็นเจ้าภาพผู้เลี้ยงดูผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนนั้นวันก่อนๆอาตมาได้ฟังคำกล่าวถวายสังฆทานตั้งแต่บอกว่าเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยทำน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บุตรภรรยาสามีบิดามารดาห่วงญาติที่ล่วงลับดับไปใหม่ก็ตามนานแล้วก็ตามทำให้อาตมานึกถึงในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารท่านทำบุญอุทิศส่วนกุศลสร้างวัดเวฬุวันเสร็จท่านคงจะไม่ได้กล่าวอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าใหม่ก็ตามนานแล้วก็ตามเมื่อทำบุญเสร็จในคืนนั้นท่านนอนหลับไปท่านก็ได้ยินเสียงเสียงแปลกประหลาดได้ยินเสียงว่าทุสะนะโสทุสะนะโสทุสะนะโสทั้งคืนเสียงนี้ไม่มีใครได้ยินแต่พระเจ้าพิมพิสารคนเดียวได้ยินเสียงแปลกประหลาดตื่นมาท่านก็ไปหาพระพุทธเจ้าเลยตั้งแต่เช้าเลยว่าผมนอนหลับไปตื่นมาได้ยินเสียงนี้น่ากลัวขนลุกขนพองนั้นเสียงอะไรพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโอ้มหาบพิตรราชสมภารเมื่อวานโยมได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่โยมไม่ได้อุทิศไปไกลถึงญาติที่ล่วงลับไปล่วงจากนี้ไป 60,000 ปีคงจะไม่ได้พูดว่าใหม่ก็ตามนานแล้วก็ตามในขณะเดียวกันเมื่อวันก่อนนู้นอาตมานอนหลับไปฝันแปลกๆที่นี่นานแล้วไม่ได้ฝันอาตมาไม่ใช่เป็นคนฝันง่ายๆบางที2เดือน3เดือนฝันครั้งหนึ่งช่วงนี้ลืมไปแล้วไม่ได้ฝันมานานก็ฝันเห็นหลวงพ่อของอาตมาที่อยู่วัดเนี่ยท่านพลิกไปพลิกมานอนอยู่นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งให้กลับไปวัดเมื่อคืนนี้ไม่มีใครมาบอกอาตมาว่าท่านไม่สบายอีกช่วงต่อไปอาตมาฝันว่าขึ้นไปบนภูเขาสูงๆแล้วไปเห็นผู้คนเยอะแยะอย่างเนี้ยเต็มไปหมดแล้วบุคคลเหล่านั้นบางคนร้องไห้เช็ดน้ำตาฟูมฟายแต่บางคนก็ยิ้มระรื่นหัวเราะอาตมาก็แปลกใจบุคคลเหล่านี้ทำอะไรก็ถามว่าพี่น้องอยู่บ้านใดอยู่บ้านใดมาอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาบุคคลเหล่านั้นพูดให้อาตมาฟังว่าอยู่บ้านโคกเลาะเอโคกเลาะไม่ได้อยู่ตรงนี้ทำไมจึงไปอยู่ตรงนั้นแล้วอาตมาก็ตื่นไม่ได้ถามอะไรกันตื่นขึ้นมาก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าหากดวงวิญญาณของบรรพบุรุษพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะที่มีมาแต่อดีตที่ล้มหายตายไปใหม่ก็ดีนานแล้วก็ตามได้รับรู้ข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวของลูกหลานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็คงจะชื่นชมยินดีคงจะมารับส่วนกุศลแต่อีกบางคนอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีที่ลูกหลานไม่ได้ทำไม่ได้คำนึงไม่ได้ระลึกถึงก็จะต้องร้องไห้เป็นธรรมดาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆอีกเรื่องหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วอาตมาไปอย่างนี้แหละไปอบรมวัดเคลื่อนที่ที่จังหวัดหนองคายบ้านหนองสองห้องพ่อใหญ่ดีโคตรชมพูแกตายไปแล้วแกเป็นเจ้าภาพคนเดียวเมารถบ้านมา7คันมารับพวกปฏิบัติธรรม 5-600 คนปรากฏว่าลูกหลานชาวบ้านหนองสองห้องก็เหมือนพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะเอาใจใส่ตักน้ำตักท่าให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้อาบได้กินแต่ทีนี้กำนันกับสารวัตรกำนันโดยเฉพาะกำนันนั้นไม่เป็นไรกำนันเอาแต่สารวัตรกำนันสองคนมาด่าลูกด่าหลานว่าทำไมต้องมาตักน้ำมาอะไรให้คนเหล่านี้กินคนเหล่านี้มาไม่มีประโยชน์
มาอยู่มากินมาทำให้สิ้นเปลืองเขาจัดวัดเพื่อจะฉลองโบสถ์แต่พ่อใหญ่ดีไปจัดงานอบรมสมาธิภาวนาวัดเคลื่อนที่เมารถตั้ง7คันรถบัสให้ไปรับหลังจากนั้นท่านสารวัตร2คนนี้ก็บอกลูกบอกหลานให้ปิดประตูส้วมเรียกว่าปิดทวารกันเลยไม่ให้พวกปฏิบัติธรรมนี้เข้าไปใช้ส้วมนอกจากนั้นก็บอกว่าเอาขันน้ำเนี่ยไปซุกเอาไปเสียงไว้เขาไม่ได้กินน้ำเขาไม่ได้อาบเขาไม่มีที่จะถ่ายเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็กลับญาติโยมเขาขาวที่ไปปฏิบัติวุ่นวายกันหมดเลยมาบอกอาตมาว่าอาจารย์พาพวกผมพาพวกเขาหน่อยมันถูกยากลำบากข้าเมื่อเถอะอาตมาก็บอกว่าธรรมดาเมื่อมีการปฏิบัติธรรมย่อมมีมารมีพระตรงไหนมีมารตรงนั้นหลังจากนั้นพวกอาตมาก็ออกจากวัดไปอยู่ข้างๆวัดเป็นป่าช้าคนยวนฝังศพเป็นแถวก็ไปอยู่ตรงนั้นพ่อใหญ่ดีแกจะเป็นคนรับคนเดียวแกก็ไปหาเต็นท์หาอะไรมาในคืนนั้นแหละโยมเอ๋ยท่านสารวัตรกำนัน2คนคนหนึ่งเมื่อไล่พวกเด็กคนหนุ่มคนสาวออกไปจากการตักน้ำตักท่าสั่งปิดประตูส้วมสั่งซุกเสี่ยงขันนี่ไว้เสร็จคนที่เป็นหัวหน้าคนหนึ่งที่เป็นสารวัตรกำนันก็ขับรถเข้าไปในเมืองอีกคนที่2ก็ไปมุงหลังคาบ้านตนเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรแก่คน2คนคนที่ขับรถจะไปในเมืองหนองคายจากบ้านน้องสองห้องไป12กิโลแกขับรถไปคว่ำขับรถหักลงไปในคลองเองเลยคว่ำไปฟื้นโรงพยาบาลมีแต่บาดแต่แผลเต็มตัวส่วนคนอีกคนหนึ่งที่เป็นสารวัตรกำนันขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านข้างบนตกลงมาแต่ข้างบนล่วงลงมาข้างบ้านไปโรงพยาบาลด้วยกันไปพบกันที่นั่นสองสารวัตรไปนอนอยู่โรงพยาบาลด้วยกันเสร็จแล้วเป็นไรในคืนนั้นเกิดอาเพศเด็กที่ถูกเขาไม่ให้ตักน้ำที่สั่งหยดไปฝันอยู่ในบ้านฝันเห็นผีจำนวนมากคุยกันเป็นกลุ่มๆบอกว่าเราจะได้กินเฮาสิได้กินบาดนี่แล้ววะท่านมีแต่ผู้อยู่ในศีลในธรรมเพิ่นสิมาซอยเฮาสิได้กินเขาคุยกันแต่สารวัตรกำนันที่อยู่ในโรงพยาบาลแกกลับเห็นอีกแปลกประหลาดแกเห็นบอกว่ามือเป็นร้อยๆพันๆยื่นเข้ามากูสิได้กินแล้วเป็นน้ำมึงนี่แล้วไปเห็ดไปไล่เพิ่นบอกให้เพิ่นอยู่นี่ยอมมาในนี่มีหลายคนที่ไปด้วยแล้วก็ยอมที่บ้านพานไปด้วยคนหนึ่งอาจารย์มหานิธินั่นไปด้วยคนหนึ่งอาตมาอาจารย์มหานิธิไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่นั่นสารวัตรกำนันคนนี้2วัน3วันออกมาไม่ได้พี่เป็นการเจ็บปวดมากก็บอกตัวกำนันมาให้กำนันนี่มาขอขมาอาตมาบอกว่าให้อาจารย์นี่แผ่เมตตาให้ด้วยกลางคืนเขาก็นอนไม่ได้อาตมาบอกว่าไม่เป็นไรตามปกติแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีพิษมีภัยไม่มีเวรมีภัยแก่ผู้ใดอาตมาให้อภัยคนทุกคนอยู่เสมอเช้ามาในวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวบ้านน้องสองห้องพากันมาวัดมาตักน้ำบางคนเอาล้อบางคนเอารถ3ล้อบางคนหาบบางคนเอารถยนต์มาบอกให้ผู้เฒ่านี่อาบน้ำอาบไม่ค่อยแน่แม่ใหญ่พ่อใหญ่ค่อยได้บุญน้ำแน่เสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเจ้าบ่เห็นยังบ่มาขึ้นนี่มันเป็นเรื่องแปลกมากผู้เฒ่าไม่เห็นอะไรเลยแต่เด็กเหล่านั้นเห็นทีนี้เจ้าของปั๊มน้ำมันท่านไปถามดูก็ได้ทางเข้าไปนี่ทางซ้ายมือปิโตรเลียมที่บ้านน้องสองห้องนะเจ้าของปั๊มน้ำมันชื่อว่าเพิ่มหรือไงเนี่ยขาเป๋ๆคนนั้นกลางคืนก็ฝันว่ามีผู้ไปบอกเพิ่มเอ้ยตัวเอาเขาเอาปลาบ่ต้องย่านเบิดเด้อไปเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมเฮาเสียตัวได้อยู่แสนนึงนายเพิ่มนี่ตื่นขึ้นมาไปซื้ออาหารที่เมืองหนองคายถังใหญ่เลยหม้อหูแบบหาม2คนนู่นนะเต็มรถมาเลยอาหารทั้งหวานทั้งคาวทั้งข้าวมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม
ป้าก็ว่างานนั้นเสร็จนายเพิ่มเนี่ยเขาได้เงินจริงๆ100,000 กว่าบาทเสร็จแล้วอากาศมันก็ร้อนมันร้อนเดือน4เดือน5ร่มก็ไม่มีเขาไม่ให้อยู่ในวัดนี้แล้วก็มีสวนมะม่วงคนหนึ่งอยู่ท้ายๆเป็นของคนยวนเป็นของแก้วอาตมาก็บอกโยมดีว่าพ่อใหญ่ดีเราไปขอเจ้าของสวนมะม่วงเนี่ยขออาศัยในร่มมะม่วงเขาได้ไหมพระเนรร้อนชาวบ้านร้อนไม่มีที่อยู่พ่อใหญ่ดีบอกบ่ได้ครับเจ้าของเล่านี่ขี้ที่ขนาดตั้งแต่ขี้ยังบ่ให้หมากินว่าซั่นเป็นแก้วอยู่ในเมืองผมว่าซั่นอาตมาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เจ้าพาข่อยไปได้บ่ข่อยสิไปเว้าน้ําเล่าไปอยู่คณาจารย์พาไปว่าซั่นแล้วก็พาอาตมาไปป้าก็ว่าโยมนั้นแกไม่เป็นเหมือนโยมดีพูดขอหน่อยแห่งอยากได้บุญว่าซั่นชาทุมาจังฉี่แห่งดีว่าซั่นแกก็เรียกลูกหลานไปเปิดประตูชวมไปประตูหัวให้เพิ่นเด้อว่าซั่นนำช้างอยู่ในหันกระหือให้ดีๆแกก็สั่งลูกสั่งหลานไปลื้อบ่อในนั้นอาบโอ้ยขอหน่อยเชื่อว่ามีบุญอีหลีเด้อบุญนี่มีแท้ๆข้าน้อยมาอยู่เมืองไทยบ่มีหยังมีแต่โตร่อนจ่อนมาอยู่นี่ก็ใช้บาตรทำบุญอยู่คู่มือเราก็อยู่ดีมีแห้งอยู่นั่นเด้ยวนคนนี้แกบอกว่าบุญมีเสร็จแล้วเป็นไรพองานเสร็จปั๊บแกก็มาบอกพ่อใหญ่ดีบอกว่าลุงดีเอ้ยเจ้าถือเอาชาสวนมะม่วงข่อยนี่ปีหน้ายังครูจะได้มาอยู่นี่บ่ได้มาขอข่อยยากข่อยจะขายเจ้า40,000เราโยมดีนี่แกก็ซื้อปั๊บพออาตมากลับบ้านแกเหมารถส่ง7 คันกลับไปถึงบ้านปั๊บประมาณสัก10 วันโยมดีกลับไปหาอาตมาเขาหน่อยซื้อที่แก้ว40,000เขามาถามซื้อต่ออีก140,000ขายซ้ำมาสั่นได้กำไรเลยดิมาสั่นบุญนี่มันมีจริงๆนะโยมอันนี้เล่าให้ฟังว่าวันนั้นกับวันนี้คล้ายๆกันอาตมาฝันเห็นคนบนยอดเขามากมีแต่คนมากๆคนแบบโบราณใส่ผ้าแบบโบราณไม่ใช่คนแต่งตัวทันสมัยนี้บางคนก็ร้องไห้บางคนนั้นส่วนมากก็หัวเราะระรื่นก็ถามว่าอยู่บ้านไหนพี่น้องอยู่บ้านโคกเลาะอาตมาก็ตื่นพอดีก็เลยนึกถึงคำกล่าวที่ถวายสังฆทานว่าอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับดับไปใหม่ก็ตามนานแล้วก็ตามคนที่เห็นในฝันนั้นอาจจะเป็นคนที่นานมาแล้วไม่ใช่คนแต่งตัวแบบนี้เป็นคนโบราณอันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังวันนี้พี่น้องมากันมากหลายถิ่นหลายที่จากอำเภอเต่างอยบ้านบึงสาบ้างจากอำเภอบ้านม่วงนุ่นก็มาจากอำเภอพันลนาทางบ้านถ่อนนั้นก็มาบ้านอื่นก็คงจะพอมาบ้างอาตมาเห็นว่ายังไม่สายจนเกินไปอยากจะขอกล่าวถึงเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้คุณแม่เบยคุณยายเบยนี้ทำบุญอุทิศคนหนึ่งและเจ้าภาพเมื่อวานคุณยายเบียนคุณยายไม้นามสกุลเรียมแสนรู้สึกว่าตระกูลเรียมแสนจะอุปถัมภ์ค้ำจุนมาตลอดวันนี้ท่านได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับดับไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถวายมหาสังฆทานพี่น้องทั้งหลายมันแปลกกันตรงไหนระหว่างคำว่าสังฆทานเราอาจจะเห็นว่าการถวายสังฆทานนี้กับการถวายกองบุญกองอัฐะกองหดมันจะได้บุญผิดกันคิดว่ากองบุญเช่นนั้นจะได้บุญมากขออภัยท่านอย่าผิดหวังเลยอาตมาจะบอกความจริงให้ถ้ายังไม่เชื่อไปเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายทักขินาวิสุทธิทักขินาวิพังคสูตรเล่มที่14สูตรท้ายๆหาไม่ยากเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านกลับไปที่บ้านของท่านที่เมืองกบิลพัสดุ์แม่เลี้ยงของท่านท่านทั้งหลายคงจะพอจำได้นางประชาบดีโคตมีเมื่อพระพุทธเจ้าของเราสิทธัตถะประสูติออกมาได้7 วันพระพุทธมารดานั้นก็ตายไปก็มีแม่เลี้ยงคือนางประชาบดีโคตมีนี้เลี้ยง
ให้กินนมเลี้ยงดูมาจนเจริญเติบโตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าของเราออกไปบวชตรัสรู้แล้วชื่อเสียงก็โด่งดังท่านกลับไปบ้านนางประชาบดีนี้อยากได้บุญหลายอยากได้บุญมากคนเดียวนางก็ต่ำหูทั้งที่เป็นเมียของพระเจ้าแผ่นดินจะไปจ้างผู้ใดทำก็ไม่เอากลัวจะไม่ได้บุญมากตนเองก็ทอผ้าเองผ้าไหมสองผืนเสร็จแล้วไปถวายพระพุทธเจ้าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์จงอนุเคราะห์หม่อมฉันจงรับผ้าสองผืนนี้หม่อมฉันทอเองด้วยมือปรารถนาบุญยิ่งนักปรารถนาสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่รับผ้าของนางประชาบดีโคตมีบอกว่าพระแม่เจ้าถ้าปรารถนาบุญปรารถนาสวรรค์ปรารถนาความสุขอันไพบูลย์ปรารถนาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อย่าได้ถวายให้อาตมาเลยจงถวายเป็นสังฆทานเถิดฟังให้ดีๆนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าถ้าถวายให้ท่านได้บุญน้อยกว่าถวายสังฆทานนางนี้ก็ไม่ยอมขยันขยอให้พระพุทธเจ้าของเรานี่รับท่านก็ไม่รับเมื่อไม่รับแล้วนางก็เสียใจร้องไห้ตีโพยตีพายว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงมาพระโลกนาถเจ้าพระองค์ทรงได้ดื่มธนทาราได้ดื่มอุระทาราดื่มนมของหม่อมฉันจนเจริญเติบโตมาขนาดนี้ฉะไหนจึงไม่อนุเคราะห์หม่อมฉันเพื่อให้ได้บุญได้กุศลบ้างไม่รับผ้าอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอาตมาต้องการจะสงเคราะห์พระแม่เจ้าให้ได้บุญมากอยากให้ถวายเป็นสังฆทานการถวายให้อาตมานั้นมันเป็นปฏิปุคคลิกทานถวายเฉพาะเจาะจงองค์เดียวได้อานิสงส์น้อยการที่เราทำกองหดสักกองหนึ่งกองอัฐะสักกองหนึ่งเวลาทำบุญอุทิศแล้วก็ไปหดเพิ่นสักกองหนึ่งหรือถวายอัฐะนั้นเป็นปฏิปุคคลิกทานเป็นทานให้เฉพาะองค์เดียวอาตมาบวชมานี่ยังไม่เคยรับกองหดยังไม่เคยรับอัฐะของผู้ใดเพราะไม่สนับสนุนให้ทำเฉพาะคนเดียวได้บุญน้อยพระอานนท์นี่เห็นใจนางประชาบดีร้องห่มร้องไห้พระอานนท์ก็โกรธแทนบอกง่ายๆว่าเครียดซอยกันว่าพระพุทธเจ้าใจดำก็เลยมาถามเป็นหยังจังบ่หลับให้แน่บ่ย่านเล่าบ่ได้บุญบ่บุญคุณเล่าเหลี่ยงมาแต่หน่อยจนใหญ่เป็นอย่างจังบ่อนุเคราะห์พระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เราต้องการให้พระแม่เจ้าได้บุญได้กุศลมากการที่พระแม่เจ้ามาถวายผ้านี้ให้แก่เรานั้นเป็นปฏิปุคคลิกทานทานเฉพาะส่วนบุคคลเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ไม่นานนักอานนท์อีกหน่อยเราก็จะตายไปผู้ที่จะยังอยู่ในโลกเป็นสรณะหนึ่งในสรณะหนึ่งในพระรัตนตรัยนั้นคือหมู่สงฆ์จักดำรงไว้ซึ่งศาสนานี้เธอจงไปบอกพระแม่เจ้าเถิดว่าจงให้ทานแก่มหาสังฆทานแก่สงฆ์เถิดพระอานนท์ก็ยังไม่มั่นใจก็ถามต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญการที่เราให้ทานแก่พระสงฆ์ผู้ไม่มีศีลเลยเนี่ยมันจะได้บุญไหมพระแม่เจ้าต้องการจะถวายให้พระพุทธเจ้าเพื่อบุญมากๆพระพุทธเจ้าก็เลยพูดว่าดูก่อนอานนท์ในอนาคตโน้นจะมีภิกษุผู้ไม่มีศีลภาษาบาลีว่าอนาคตะมัฏฐานังทุศีลโลปาปะธัมโมในอนาคตการจะมีภิกษุผู้มีบาปทำอลามกผู้ไม่มีศีลกาสาวะกันถามีผ้าเหลืองผ้ากาสาวะพันคอคนโบราณอีสานบ้านเฮาว่าผ้าเหลืองหน่อยห้อยหูต่อไปยังท่องแผดเพียงผ้าพรเหลืองเหลืองส่วนสิกขาวินัยสิขาดไปเรื่อยๆบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญเขาหาไม่ได้เขาจักให้ทานแก่ภิกษุเหล่าโคตละภูสงผู้มีผ้าเหลืองพันคอเขาก็ได้บุญนับประมาณไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยจะกล่าวไปใหญ่กับถวายแก่ผู้ทรงศีลพอถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายอย่าสับสนหมายความว่า
โยมนั้นได้ของมาชอบธรรมเหมือนวันนี้ธรรมิกานิธรรมรัฐานิตินังรัตนานันจะของนี้ได้มาโดยธรรมได้มาโดยชอบธรรม